คุณผู้ชมค่ะวันนี้นานาจะชวนคุณผู้ชมทุกคนมาทำข้าวผัดอเมริกันกันค่ะแต่ข้าวผัดอเมริกันของนานาวันนี้เนี่ยเปลี่ยนหน้าตานิดนึงปกติเวลาเราทำข้าวผัดอเมริกันเนี่ยเราก็จะใช้เจ้าตัวข้าวใช่ไหมคะใส่ซอสมะเขือเทศมีลูกเกดแล้วก็ทานคู่กับไก่ทอดมีไข่ดาวมีแฮมหรือมีไส้กรอกตามชอบใช่ไหมแต่วันนี้จากข้าวเนี่ยนานาจะขอเปลี่ยนเป็นวอฟเฟิลค่ะซึ่งทำจากข้าวนั่นเองอยากรู้ว่าจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะตัววันนี้เราจะเริ่มจากการทำส่วนประกอบที่รับประทานคู่ก่อนหลายๆครั้งเวลาทานข้าวผัดอเมริกันเนี่ยเราก็จะกินกับเบคอนบ้างมีไส้กรอกบ้างวันนี้มีอีกหนึ่งตัวช่วยมาแนะนำว่าจะอร่อยมากๆไม่แพ้ข้าวผัดอเมริกันเวอร์ชันดั้งเดิมเลยวันนี้เนี่ยนะคะนานาเอาเจ้าคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมาใส่ในข้าวผัดอเมริกันด้วยซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมจะใช้งานเอาออกมาตามปริมาณที่จะใช้เอาไปต้มก่อนตั้งน้ำให้เดือดเลยใส่กุนเชียงลงไปปิดไฟค่ะน้ำเย็นสนิทกุนเชียงก็จะพองขึ้นมาแบบนี้แล้วแนะนำให้ต้มก่อนแล้วก็ไปทอดเนี่ยเป็นเพราะว่าเจ้ากุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์นิสักของที่คุณพ่อทำเนี่ยเนื้อเยอะมันน้อยที่บ้านอ่ะไม่ได้ใส่ดินประสิวไม่ได้ใส่ผงชูรสกลิ่นหอมๆ มาจากกลิ่นหมูย่างเมืองตรังค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะหอมมากแล้วก็อร่อยมากๆเลยแนะนำคุณให้เอาไปต้มก่อนนำมาทอดค่ะเพราะหลังจากต้มลงไปเสร็จแล้วน้ำจะเข้าไปอยู่ในเนื้อกุนเชียงของเรากุนเชียงของเราจะชุ่มฉ่ำโดยกุนเชียงสูตรนี้มีมันน้อยเมื่อเทียบกับกุนเชียงสูตรอื่นค่ะหลังจากได้เจ้ากุนเชียงแบบนี้มาเสร็จปุ๊บเราจะเอากุนเชียงใส่แอร์ฟรายเออร์ไปพร้อมๆกับไก่หลายๆคนจะบอกว่าอุ๊ยกินไก่ทอดทุกวัน1เปลืองน้ำมันนะ2ตั้งไฟควันเยอะอีกวุ่นวายวันนี้เราก็ใช้น้ำมันเหมือนกันแต่เราไม่ได้เอาน้ำมันมาทอดนะเราเอาน้ำมันมาทำวอฟเฟิลกันค่ะวันนี้ตัวไก่ของนานาจะคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดขนมปังหลายๆคนจะบอกอุ๊ยขั้นตอนเนี้ยทำเสร็จแล้วคลุกไก่4ชิ้นเกล็ดขนมปังเหลือทำยังไงแป้งเหลือทำยังไงสำหรับนานาเนี่ยแนะนำนะคะเวลาคุณอยากจะคลุกอะไรก็ตามเนี่ยเตรียมไว้เลยอาจจะเป็นน่องไก่อาจจะเป็นของที่จะใช้ชุบทอดทั้งหมดเนี่ยซื้อเตรียมไว้หลังจากนั้นคลุกทีเดียวเราก็จะเปลืองส่วนผสมรอบเดียวก่อนจะใช้งานทานไม่หมดอยู่แล้วทอดทีเดียวคุณเก็บเอาไว้แช่แข็งจะใช้ทอดเมื่อไหร่ก็หยิบไอ้เจ้าแข็งๆนั่นน่ะออกมาทอดเพียงเท่านี้เนี่ยนะคะคุณก็ไม่เปลืองวัตถุดิบแล้วสามารถเตรียมของทีเดียวเหนื่อยรอบเดียวแล้วก็แพ็คของเก็บไว้ในตู้แช่แข็งได้ค่ะคลุกแป้งวันนี้แป้งของนานาชวนคุณผู้ชมใช้ตัวนี้ค่ะเป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกิข้อดีเลยเนี่ยนะคะเราไม่ต้องผสมอะไรเองเลยตัวแป้งตัวนี้มีสัดส่วนเรียบร้อยหมดแล้วที่สำคัญทอดอะไรก็กรอบค่ะไม่อมน้ำมันได้แป้งแล้วตามด้วยนี่เลยเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิค่ะนานาชอบใช้เพราะว่าเกล็ดของเขาเนี่ยเป็นเกล็ดใหญ่ๆเลยค่ะเวลาทอดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะหรือเวลาเอาไปอบอะไรก็ตามเนี่ยนะน่ารับประทานค่ะที่สำคัญเขาทำจากขนมปังอย่างดีไขมันต่ำดีต่อสุขภาพค่ะเราจะปรุงรสนะคะตัวไก่ของเราก่อนเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงค่ะทั้งสองด้านพริกไทยป่นได้ไก่แล้วนะคะคลุกเกลือพริกไทยทั้งสองด้านแล้วเอาเจ้าน่องไก่ของเราอะค่ะคลุกลงไปในแป้งประกอบอาหารตราโกกิจากนั้นลงไข่ไก่ตีพอแตกคลุกเกล็ดขนมปังค่ะหลังจากใส่เกล็ดลงไปเสร็จแล้วกลับด้านไก่ปึ๊บเพื่อให้เขาเกาะติดอย่างนี้ได้แล้ว1ชิ้นเอามือจับอย่างนี้1ทีค่ะมือข้างที่แห้งจับโอเค1ชิ้นนะได้แบบนี้แล้วนะคะนำใส่แอร์ฟรายเออร์ค่ะอบจนกระทั่งไก่ของเราสุกระหว่างอบในเราอบตัวไก่แล้วเรามาอบกุนเชียงไปพร้อมๆกันเลยนะคะกุนเชียงจะสุกก่อนเพราะว่าตัวกุนเชียงเนี่ยเนื้อสัตว์ของเขาสุกมาอยู่แล้วเราแค่ต้องการผิวข้างนอกของเขากรอบนิดนึงเท่านั้นเองเราเอาไก่ของเราที่ชุบเกล็ดขนมปังแล้วนะคะใส่แอร์ฟรายเออร์ค่ะอบจนกระทั่งไก่ของเราสุกเป็นสีเหลืองทองระหว่างนั้นใส่กุนเชียงลงไปข้างนึงค่ะ5นาทีก็มาเปิดดูหน่อยกุนเชียงเราได้ที่แล้วก็เอาขึ้นมาก่อนจะเสิร์ฟคู่กับวอฟเฟิลข้าวผัดอเมริกันของเราข้าว
ผัดอเมริกันเวอร์ชันเป็นวอฟเฟิลของนานาวันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะจริงๆแล้วสูตรนี้คุณจะเอาไปใส่เป็นกระทะเป็นแพนเค้กก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้เป็นกลูเตนฟรีเลยนานาออกแบบมาให้คนที่ทานเสร็จแล้วเนี่ยทานง่ายแล้วก็อร่อยด้วยสำหรับสูตรนี้ค่ะเราเลือกใช้เป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะทุกห่อเนี่ยผ่านการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันเลยค่ะคุณขาหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนคุณพ่อไปคัดสรรมาข้าว5สายพันธุ์ที่พวกเรามองกันแล้วว่าอร่อยทานง่ายที่สำคัญสัดส่วนที่ใช้เนี่ยสำคัญมากๆคุณซื้อไปเสร็จใช่ไหมคะล้างให้สะอาดซาวให้สะอาดข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนใช้หม้อหุงข้าวปกติหุงออกมาเสร็จแล้วข้าวสีสวยแบบนี้เลยค่ะเราจะเอาเจ้าข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตัวนี้มาทำวอฟเฟิลกันจากนั้นเนี่ยนะคะนำพาวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดคุณไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองหลายๆสูตรวอฟเฟิลจะใช้นมใช่ไหมวันนี้ทางเลือกของนานาเป็นกะทิค่ะน้ำตาลทรายผงฟูนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนไข่ไก่ค่ะ1ฟองแป้งข้าวโพดนิดนึงค่ะซอสมะเขือเทศและสุดท้ายนะคะน้ำมันรำข้าวตรามรกตค่ะคุณขาสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระค่ะนี่ซื้อติดบ้านไว้ราคาสูงหน่อยเดี๋ยวจะบอกคุณว่าคุ้มค่ามากผัดก็ได้ทอดก็ได้ทำขนมก็ได้ได้แล้วง่ายมากโอ้สีสวยมากๆเลยค่ะเราจะเอาเจ้าตัวแป้งตัวนี้ของเราเนี่ยนะคะใส่ลงในพิมพ์วอฟเฟิลกันค่ะน้ำมันรำข้าวขวดเดิมใส่ลงไปเพื่อทาพิมพ์นะจ๊ะเริ่มร้อนแล้วเราจะเอาแปรงซิลิโคนของเราทาน้ำมันรำข้าวพักไว้จากนั้นเนี่ยนะคะเราจะตักตัวแป้งของเราที่เราจะบอกจะมาทำวอฟเฟิลเนี่ยสูตรนี้ทำแพนเค้กได้ด้วยนะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะคุณคะใส่มากใส่น้อยตามชอบเลยสูตรนี้เนี่ยนานาทำได้ประมาณ2แผ่นใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะอย่าใจร้อนเปิดขึ้นเปิดลงเปิดขึ้นเปิดลงเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นข้าวอ่ะเขาจะติดพิมพ์ของเราหนักมากถ้ามันยังไม่สุกนะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆเห็นนะจ๊ะได้แบบนี้แล้วปิดเครื่องแล้วก็รอค่ะระหว่างรอเรามาจัดจานก่อนดีกว่าวอฟเฟิลเรียบร้อยแล้วหยิบวอฟเฟิลของเราวางจากนั้นไข่1ฟองของเราไก่ได้คนละ2ชิ้นสวยๆเลยดูสิคุณเมนูนี้น้ำมันรำข้าวมาทำวอฟเฟิลแต่ไก่เราไม่ต้องทอดก็กรอบครัวแบบนี้ได้จากนั้นคุณเสียงค่ะคนละ3ชิ้นเท่ากันแบ่งสมบัติเรียบร้อยอึ๊บข้าวผัดอเมริกันก็จะมีตัวลูกเกดใช่ไหมคะนานาก็จะใส่ลูกเกดลงไปนิดนึงและสุดท้ายใส่ต้นหอมซอยลงไปนิดนึงค่ะตะดาวาฟเฟิลข้าวผัดอเมริกันเรียบร้อยแล้วค่ะอีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะของการทำข้าวผัดอเมริกันแต่วันนี้ออกมาเป็นรูปวาฟเฟิลอยากให้คุณลองเอาสูตรไปทำเพราะว่ารับรองอร่อยเพอร์เฟกต์แน่นอนจ้า